สวัสดีครับนะทุกคนก็ตอนนี้เดียวอยู่ที่เขื่อนขุนด่านนะครับวันนี้เราจะพามาตกกระสุกต้มน้ำครับเดี๋ยวตามชมกันเลยครับวันนี้ลงไปข้างล่างนู่นเลยครับบันได100ขั้นตายแล้วไงนายสูงขนาดนี้ขาขึ้นจะยังไงเนี่ยโอ้ยขาลงแย่ตะคิวจะกินขาแล้วนะรอมาแล้วครับไถ่ชุดหล่อของเราทั้งต้มเห็นเด็กๆนี่โอเคนะใช้ได้ใช้ได้เรื่องเรื่องหมายดีหมายดีก็วันนี้ก็มีคนมารอเยอะมีเรียนที่น้อยก็ออกไปแล้วครับก็มีคนมาร่วมทริปประมาณน่าดี10คนได้นะวันนี้ก็ลองดูก็เป็นขุดทองนะการเดินทางสู่ต้นน้ำที่นี่นั้นต้องอาศัยการล่องเรือจากจุดชมวิวไปยังต้นน้ำโดยมีไต่เรือให้บริการนักตกปลาและนักท่องเที่ยวคิดอัตราค่าบริการเพียง300บาทต่อท่านเท่านั้นเองครับสนับสนุนรายการโดยกรุงทนสปอร์ตตอนนี้พวกเราก็มาถึงต้นน้ำแล้วทีนี้หมายที่เราเห็นก็คือจะเป็นคลองเล็กๆส่งมาจากต้นน้ำซึ่งมาจากต้นน้ำด้านบนเลยทีนี้หมายที่เราจะไปยิงคือสภาพเป็นแบบนี้มีอุปสรรคกิ่งไม้มีก้อนหินไอ้จุดที่จะมีปลาเนี่ยหลักสังเกตคือน้ำที่เชี่ยวมาจะมีก้อนหินอย่างนั้นน้ำหลังก้อนหินจะนิ่งเราจะเล่นกันจุดนั้นเลยจุดที่จะมีปลาทีนี้เราก็จะต้องดูก่อนว่ายังมีตัวไหมเพราะว่ามีทีมที่ขึ้นไปดักหน้าเราละตามเลยครับว่าจะมีปลาไหมอาจจะขึ้นไปสูงหน่อยถึงจะได้ตัวปลาพี่ตาครับเ
ื่อมาถึงบริเวณต้นน้ำภาพที่อาจประทับใจนักท่องเที่ยวและนักตกปลาก็น่าจะเป็นลำธารป่าหญ้าที่เขียวขจีภายใต้อ้อมกอดขุนเขาทำให้รู้สึกสบายตากันไปตลอดการเดินทางกันเลยทีเดียวนะครับปกติเนี่ยน้ำจะอยู่ระดับนี้เลยจะอยู่ระดับนู้นเลยที่เรามาครั้งแรกอ่ะแต่วันนี้น้ำต่ำมากก็ปลามันเลยคงไม่ได้สวนขึ้นมาคงจะเป็นปลาเก่าที่ค้างไว้อยู่แต่ว่าก็ยังพอกัดนะยังพอกัดแต่ก็พอได้แล้วการตกปลาแหล่งธรรมชาติมักจะมีอุปสรรคอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับทั้งสายน้ำที่เชี่ยวกรากโขดหินมากมายล้วนเป็นอุปสรรคที่นักตกปลาต้องเผชิญกันอยู่แล้วนะครับแต่คงไม่เป็นปัญหาของนักตกปลามากนะยังคงยิ้มได้เสมอแม้เจออุปสรรคมากน้อยเพียงใดคงเป็นเพราะได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบก็มีความสุขและสนุกไปกับสิ่งที่ได้ทำโดยมีรางวัลจิตใจเป็นปลาที่ได้นะแหล่งหมายนั้น
ทสรุปการเดินทางในครั้งนี้คงเป็นที่น่าพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตกปลาที่แสวงหาความสุขกับการผจญภัยไปในที่ต่างๆและทำในสิ่งที่ตัวเองรักส่วนในทริปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในทริปหน้าครับสนับสนุนรายการโดยกรุงทนสปอร์ต